สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wealthylist Channel ความสุขของฉันคือการได้แบ่งปันสิ่งดีๆอยู่เสมอและอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำครีมไว้ใช้เองง่ายๆนะคะเป็นไนท์ครีมนะคะทำให้ผิวฉ่ำน้ำแล้วก็ขาวใสนะคะรวมถึงช่วยแบบว่าทำให้สิวเม็ดเล็กๆเนี่ยยุบลงด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะนี่ก็เลือกถ้วยนะคะท่านผู้ชมถ้วยเล็กแล้วก็ถ้วยใหญ่เพื่อว่าเราจะทำการละลายวาสลีนนะคะให้เป็นน้ำนะคะทีนี้เราก็เทน้ำร้อนนะคะลงไปในถ้วยเลยนี่ค่ะจากนั้นแล้วก็เอาไอร้อนนะคะของน้ำละลายวาสลีนนะก่อนหน้านี้เล็กใส่ลงไปแล้วนะคะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือ Peel Repairing Jelly นะคะหรือวาสลีนนั่นเองก็คือว่าคือเล็กเป็นคนแบบว่าขี้เกียจมาทาแบบผสมอะไรหลายๆครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำไว้ใช้เลยนะคะทาก่อนนอนกะทำแบบเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมโอเคเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็จะใส่น้ำผึ้งค่ะท่านผู้ชมน้ำผึ้งเนี่ยตัวช่วยบำรุงผิวพรรณเราด้วยนะคะความชุ่มชื้นต่างๆนะคะรอยฝ้ารอยกระนะใส่ลงไปประมาณนี้โอเคอันนี้เป็น DIY นะคะท่านผู้ชมคือทำครีมใช้เองสูตรง่ายๆนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือมะนาวตัวนี้จะมะนาวเนี่ยช่วยเรื่องแบบรอยแผลเป็นจากสิวด้วยนะคะโอเคได้แล้วบีบลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเล็กให้ท่านผู้ชมดูมะนาวพันนี้เปลือกค่อนข้างหนานะคะใส่อีกนะคะตัวนี้จะมีวิตามินซีเยอะนะคะจะช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสค่ะท่านผู้ชมโอเคเป็นสูตรธรรมชาตินะคะง่ายๆแค่คนๆนิดหน่อยนะคะให้3อย่างเข้ากันดีนะคะมีมะนาววาสลีนแล้วก็น้ำผึ้งนะคะท่านผู้ชมคือเล็กจะชอบน้ำผึ้งเป็นพิเศษนะคะท่านผู้ชมก็คือเราทาหน้าไว้แบบนี้ค่ะมันจะช่วยบำรุงทำให้ผิวเราอ่อนกว่าวัยอะค่ะท่านผู้ชมฉ่ำน้ำนะคะแล้วก็ตัววาสลีนเนี่ยก็เพิ่มความชุ่มชื้นเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้มีงานวิจัยนะคะคุณหมอเคยเล่าให้เล็กฟังว่าที่ผิวเราแบบแก่ไวมีริ้วรอยแล้วก็ฝ้าขึ้นกระขึ้นเพราะขาดน้ำนะคะหน้าขาดแบบไฮยาลูรอนนะคะท่านผู้ชมเกี่ยวกับน้ำนะคะก็คือถ้าเราใช้สูตรเนี้ยหน้าเราจะชุ่มฉ่ำนะคะจะฉ่ำน้ำแล้วทำให้แบบว่าผิวเราอ่อนกว่าวัยด้วยนะคะท่านผู้ชมทีนี้พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เตรียมกระปุกครีมนะคะอันนี้เป็นกระปุกครีมที่เราใช้แล้วก็ได้นะคะหรือจะเป็นกระปุกใหม่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมเราก็เอาเนื้อครีมที่เราดายขึ้นมาเนี่ยค่ะต
DIY นะคะเอามาบรรจุลงสงสัยเล็กจะได้2กระปุกนะคะท่านผู้ชมนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมพอปล่อยทิ้งไว้สักพักนึงนะคะเนื้อครีมนะคะก็จะจับตัวกันเป็นวาสลีนเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมดูนะคะนี่ทำครีมไว้ใช้เองก็คือสูตรนี้สามารถพกพาได้สะดวกเราไม่ต้องไปเดินหาซื้อมะนาวนะคะกับวาสลีนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถใช้ทาได้นะคะทั้งข้อศอกนะคะทาคอทาแขนทาผิวหน้าได้ก่อนนอนนะคะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้มันจะเลอะนิดนึงนะคะโอเคจะมีฝาปิดไว้เดี๋ยวเล็กจะทาผิวนะคะนี่นะคะเนี่ยคือจะนุ่มมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมลองไปผสมกับน้ำผึ้งดูนะคะจะชอบเลยนะคะตัวเนี้ยที่เล็กเคยทำนะคือน้ำผึ้งนี้จะขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็นำมาทำเนาะทำครีมไว้ใช้เองเนี่ยค่ะมือแขนขาเท้านะคะที่นั่นด้านใช้ได้เลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ไปปรับใช้อาจจะใส่เป็นน้ำซอสข้าวลงไปด้วยตัวนั้นเด็ดมากค่ะท่านผู้ชมคือมันช่วยแบบว่าวิตามินเยอะอะค่ะนะคะวิตามินอีอะไรต่างๆเยอะมันก็จะช่วยได้อีกอย่างนึงก็คือทำตามสูตรของเราได้เลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ก็จะมีครีมไว้ใช้แบบง่ายๆนะคะทาก่อนนอนได้เลยค่ะโอเคก็ลองไปทำดูนะคะท่านผู้ชมสูตรง่ายๆพกพาได้สะดวกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะมาทำครีมไว้ใช้อย่าลืมทำนะคะบ๊ายบายแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ